อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยป้าป้ากำลังซื้ออะไรอ่ะคะนั่นไปดูกันเร็วน่าฤดูการของทุเรียนกลับมาอีกครั้งแล้วค่ะบ้านไหนได้ทานกันแล้วเอ่ยเชื่อว่าจะต้องมีคำถามแน่ๆเลยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ว่าทานได้หรือไม่มาชิมกันเอ้ยมาฟังกันค่ะขอหม่ำยั่วนิดนึงนะคะสำหรับคุณแม่บางท่านคุณหมออาจจะสั่งห้ามไว้ค่ะเนื่องจากอาจจะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงอาจจะเป็นอันตรายกับเบบี๋ในท้องได้นะคะแต่จริงๆแล้วคุณแม่รู้ไหมคะว่าทุเรียนเนี่ยมีประโยชน์กับลูกในครรภ์แล้วก็ดีต่อใจคุณแม่ด้วยนะมีทั้งวิตามินและแร่ธาตุมากมายเลยค่ะเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันใยอาหารต่างๆวิตามิน B1 B2 B6 B12 วิตามิน C แคลเซียมโพแทสเซียมสังกะสีธาตุเหล็กและที่สำคัญโฟเลตค่ะสรุปแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่และเบบี้เองนะคะทานวันละพูเท่านั้นค่ะหรือถ้าคุณหมอสั่งงดแล้วนะคะก็ทำตามคุณหมอเถอะค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ